best thing about making this awesome trilogy? What's the best part of it? I think the best part has been this has allowed me to become close to so many of the people that have made the movie with me. I've made lifelong friendships, and I've also made lifelong friendships through the fans and met so many directors that I'm a fan of, and just changed my life completely, the Guardians of the Galaxy. So I'm grateful to the entire process for all that, and meeting great guys like you. ดีใจครับเราก็เรียกว่าเป็นเราเด็กเรียนฟิล์มแล้วเราก็ FC เจมกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราครั้งนึงในชีวิตเราเหมือนได้คุยกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกที่เราเป็นเด็กมาเรียนภาษาอะไรบ้างโอ้เรียนภาษาอังกฤษยับเลยครับเรียนยับเลยครับใช่เราไกด์ไลน์เราสอนภาษาอังกฤษก็มีสคริปต์ครับมีสคริปต์พี่แชมป์เขาจัดเตรียมให้เพราะว่าพี่แชมป์เขาก็ต้องทำด้วยช่องเขาอยู่แล้วเขาก็ต้องทำสคริปต์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็แบ่งสคริปต์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาอันนั้นไปเรียนครับพี่จะทำให้ความประทับใจเป็นยังไงบ้างคะโอ้ไนท์มากเลยครับเจมกันทันคือแทนไนท์มากๆเลยรู้สึกว่าเป็น experience ที่ดีมากๆสำหรับผมเลยในการแบบในการได้สัมภาษณ์ในการได้พูดคุยใช่ครับตอนแรกก็กลัวอยู่เพราะว่าเอ๊ะเขาจะร้องกับเราหรือเปล่าแต่พอเขาร้องกับเราเราก็สนุกเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นภาพจำที่ดีของเราเหมือนด้วยความที่เวลาสัมภาษณ์มันน้อยมากครับเหมือนเขาให้เราแค่ประมาณแบบ4นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแชมป์เพื่อนผมเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าสื่อสารด้วยการเอาโปสเตอร์ที่มีเจมกันมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาติดไว้แล้วก็เหมือนมันสื่อสารว่าโอเคเราเป็นแฟนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับวางแผนไว้แล้วเหมือนแชมป์บอกว่าโปสเตอร์นี่เป็นภาษาสากลครับสำเร็จด้วยนะสำเร็จครับสำเร็จสำเร็จครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าผมก่อนสัมภาษณ์แล้วเขาก็ให้ดูคุณเหตุบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่เป็นสิ่งที่แรกของหนังเลยครับซึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าดูมากเลยแล้วมันรู้สึกว่าเราก็เป็นแฟนของการ์เดียนอยู่แล้วที่การ์เดียนก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราชอบที่สุดใน MCU แล้วอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปลายภาคที่สวยงามของแก๊งการ์เดียนนะครับก็อยากให้ทุกคนดูเยอะส่วนผมหรอน่าจะชอบที่ผมชอบคริสแพทล่ะครับชอบสตาร์ลอร์ดอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์แหละมันไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วมันก็จริงๆทั้งแก๊งเนี้ยคือมันไม่เพอร์เฟกต์ทั้งแก๊งแหละแต่มันก็ยังสามารถแบบช่วยจักรวาลได้ช่วยทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อะไรเงี้ยแต่ได้ไหมมันคือแบบภาคสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยถามว่าเสียดายไหมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับก็ให้มันจบแบบสวยๆดีกว่าครับผมก็ฝากนะครับ Guardians of the Galaxy นะครับ Volume 3นะครับผมก็วันที่3พฤษภาคมนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ครับถามถึงที่แปลกภาพยนตร์เราด้วยแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้มากๆเลยแฮปปี้ตั้งแต่วันรอบกาล่าเรารู้สึกว่ามันนานมากๆสำหรับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระยะเวลาการถ่ายทำระยะเวลาการเตรียมตัวหรือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่เราถ่ายที่เราทำให้มันถ่ายทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ถ่ายแล้วมันได้ออกสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วหน้าที่เราเสร็จแล้วแล้วเราก็เรียกว่ารองานต่อไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีหลายคนก็รู้สึกว่ามันรีเลทกับเรามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงรักครั้งเก่าได้อะไรจริงๆอะไรเงี้ยด้วยเอลิเมนต์อะไรหลายๆอย่างของเรื่องด้วยเนื้อหาการเล่าเรื่องมันก็ทำให้หลายๆคนก็น้ำตาไหลกันได้อะไรนะครับผมเหรอผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีรักแรกอยู่แล้วแหละมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดหรอกแต่ใจเรามันจะทำให้มันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะเป็นครั้งแรกที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะจัดระเบียบกับความทรงจำส่วนนั้นอย่างไรครับก็หลายๆอย่างพอเราเล่นไปแล้วครับบางทีมันก็เราเล่นแล้วเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้มันแบบว่าโอเคเราใช้ชีวิตปกติด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาย้อนดูอะไรเอลิเมนต์อะไรหลายๆอย่างที่เราเล่นไปหรือว่าที่เรารู้สึกไปอย่างเงี้ยมันก็รีมายด์กับมันครับอะไรนะครับใช่
ถามว่าโล่งไหมโล่งครับโล่งมากๆเลยตั้งแต่ที่ได้ที่ได้ดูทุกคนที่เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอเคหนังทัชใจเรามากหรือว่ามันมีบางส่วนที่มันต้องแก้ไขมันมีบางส่วนที่อาจจะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโล่งมากได้ไปดูกับแฟนที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเดินถ่ายเป็นยังไงครับเราก็ได้ไปคุยได้ไปพูดคุยหลังจากหนังจบเลยครับก็จะมีแบบเป็นอย่างวันก่อนเมื่อวานนี้มีแบบว่ามีครูแลกเวรมาเพื่อมาดูอะไรเงี้ยเพื่อมาเจอเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นซึ่งเราเหมือนเราไม่ได้มีงานต่างจังหวัดแบบสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยพอได้ไปเจอมันก็เหมือนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนว่าโอเคเหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนอยู่ไกลเขาก็ทำงานด้วยทำงานที่มันมีความรับผิดชอบอาจจะไม่ได้มาหาการได้เจอกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้มากๆเราก็แฮปปี้มากๆเหมือนกันด้วยแบบว่าเราเนี่ยตอนนี้คือเราควบตำแหน่งเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกของเจียงไอ้ครับกดดันไหลบ้างกดดันครับตำแหน่งนี้กดถามว่ากดดันไม่กดดันครับกดดันครับแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าจะหนังเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนดีใจสุดๆครับมันด้วยระยะเวลามันสั้นกว่าด้วยมั้ยครับสั้นกว่าละครแล้วละครมันใช้เวลานานกว่าแล้วการที่เราจะคีพคาแรคเตอร์นึงในการถ่ายละครมันอาจจะใช้พลังงานมากกว่าหนังมันใช้เวลาน้อยกว่าแฟนต่างประเทศเหรอครับคิดว่าคาดว่าน่าจะมีการติดต่อกับจะเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่รู้อัปเดตอะไรเลยนะครับแต่หวังว่าแฟนต่างประเทศอาจจะได้ชมกันในเร็วๆนี้ครับครับเขาสวยทุกคนครับก็เป็นมินิไลฟ์เล็กๆครับผมเป็นมินิไลฟ์เล็กๆที่เหมือนเราไปเล่นไทยเฟสอยู่แล้วไทยเฟสที่เป็นของไทยญี่ปุ่นเราก็โอเคเหมือนเขาก็มีแบบจัดเป็นมีให้เล็กๆน้อยๆให้แบบว่าให้ได้พบปะแฟนๆญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเป็นแบบเป็นไลฟ์เล็กๆแบบร้องเพลงนิดๆหน่อยๆพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆให้พอหายคิดถึงกันตรงนี้ในฐานะศิลปินเลยนะครับฐานะศิลปินครับหลายฐานะเหลือเกินครับก็ดีใจครับก็เพลงบางเพลงเราก็ยังไม่เคยเล่นให้แฟนๆฟังเนี่ยครับก็เอาเพลงใหม่ๆไปเล่นให้แฟนๆฟังด้วยครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวอย่างดีครับอะไรนะฮะภาษาพร้อมครับคนที่ชื่อว่าครับอะไรก็ตัวก็เซมัสครับผมครับครับเอาครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเปิดขายบัตรไปแล้ว2รอบเต็มหมดแล้วครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะที่ให้การตอบรับเอาเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็คิดว่าคาดว่าอีกไม่นานน่าจะเริ่มซ้อมแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในการวางโครงคอนเสิร์ตมีการวางว่าจะมีเพลงอะไรบ้างหรือว่าพาร์ทคอนเสิร์ตในแต่ละพาร์ทจะเป็นยังไงบ้างก็แบบว่าโซนเอาอย่างรวดเร็วเค้ามีรอบ2ฝากประกาศทันทีรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะมากจริงๆครับมันเยอะมากจริงๆ LL เป็น LL รอบที่แล้วที่เป็นรุ่นพี่เป็นพี่คิดพี่สิงห์พี่ไบค์พี่วินเป็นพี่เตพี่นิวพี่ออฟพี่การอย่างเงี้ยมัน4คู่แต่ครั้งนี้มัน8คู่แล้วตอนนี้คือน้องโค้ชจิมินายนี่คือสุดๆเลยไม่แปลกใจเลยครับผมครับมีวางๆไว้แล้วครับมีในใจแล้วแต่เดี๋ยวดูว่าถ้าสมมติมันถูกร้อยเรียงเป็นโชว์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับคนอื่นไหมเพราะว่าเราก็แอบแตกแยกกับคนอื่นนิดนึงใช่ครับคุณเลือกตำแหน่งต่อปกติเรารับตำแหน่งเป็นน้องเล็กสุดตอนนี้มีน้องเล็กมาอีกยังไงผมทำใจเรื่องนี้มาสักพักแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นมีกิฟต์เต็ด2ก็เริ่มมีคูวินเริ่มมีแพทริกเข้ามาก็เริ่มทำใจแล้วว่าโอเคอีกหน่อยต้องมีเด็กกว่านี้แหละแล้วเราก็ครับก็เรียกว่าขอคำปรึกษาจากพี่ชายสุธิรักษ์ครับทั้งเตยตะวันและออฟจุมพลแล้วว่าเป็นรุ่นพี่เราต้องทำยังไงบ้างเราก็อาจจะต้องทำให้น้องๆเคารพเราก่อนครับแล้วหลังจากนั้นถ้าจะสนิทอะไรกันเดี๋ยวมันรักกันด้วยใจอยู่แล้วครับถ่ายทอดความเป็นอาวุโสดีกว่าครับถ่ายทอดความอาวุโสให้ว่าโอเคนอกจากมีพวกกูแล้วเนี่ยยังมีมึงอยู่นะโอเคให้น้องๆเขาได้เคารพกันอยู่ครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ติ้งต้องบ้าๆบอๆไปไม่รู้ว่าน้องจะเคารพผมหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละครับตอนนี้ตอนนี้เ
ครับอะไรนะครับขอบคุณแฟนๆอ๋อครับก็ขอบคุณนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ร้านแรกตอนนี้5ร้านแล้วนะครับก็ขอบคุณบอกว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะทำงานนี้เดี๋ยวมาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะครับได้ดูได้ฟังได้สัมผัสนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจกันมา